สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่11เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกเนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for you ครับนักลงทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลยนะครับ50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับบอนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเช่นเดียวกันนะครับมาคงเลอเปนคว้าชัยเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกรอลุ้นผลรอบ2ในวันที่24เมษายนนี้ครับตัวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสนะครับนักทุนซึ่งถ้าสมมุติว่าออกมาเนี่ยมีผลคล้ายๆเดิมที่ว่าประธานาธิบดีอิมมานูเอล มาครองของฝรั่งเศสจะได้ดำรงตำแหน่งต่ออีก1สมัยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับตัวกราฟของเราครับนายอิมมานูเอล มาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็นางมารีน เลอเปนนะครับคู่แข่งจากพรรค National Front หรือว่า FN เนี่ยซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดของฝรั่งเศสมีคะแนนนำในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกโดยผล Exit Poll ซึ่งจัดทำเขาระบุว่านายมาครงเนี่ยได้คะแนนสนับสนุน 28.2% ขณะที่นางเลอเปนได้คะแนน 23.4% ผลคะแนนดังกล่าวนี้นะครับทำให้นายมาครงและก็นางเลอเปนเนี่ยกลายเป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายอีกครั้งเช่นเดียวกันกับเมื่อปี2560ซึ่งในครั้งนั้นนะครับนายมาครงเนี่ยได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดเลยของประเทศฝรั่งเศสนายมาครงกล่าวกับบรรดาผู้สนับสนุนของเขาเมื่อวันอาทิตย์ที่10เมษายนที่ผ่านมาว่าการรณรงค์หาเสียงยังคงดำเนินต่อไปในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจนกว่าจะถึงการลงคะแนนเสียงรอบ2ในวันที่24เมษายนซึ่งจะเป็นการชี้ขาดสำหรับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปครับทางด้านของนางเลอเปนเนี่ยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าหากเธอได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเธอจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ฝรั่งเศสทั้งในระดับประเทศและก็เวทีโลกพร้อมกับชูแคมเปญที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกของชาวฝรั่งเศสซึ่งรวมไปถึงราคาอาหารและก็ก๊าซที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อและก็ผลกระทบจากการที่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียครับทุกท่านนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองเลยนะครับทีนี้เรามาดูข่าวเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติครับเรายังอยู่ในยุโรปเหมือนเดิมครับบริษัทกัสพรอมนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยในวันที่10เมษายนนะครับว่าบริษัทยังคงเดินหน้าส่งออกก๊าซให้กับยุโรปผ่านเส้นทางยูเครนตามปกติตามคำสั่งซื้อของลูกค้าจากยุโรปซึ่งถือเป็นการสยบความหวั่นวิตกเรื่องการขาดแคลนพลังงานหลังรัสเซียเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยได้มีการเปิดเผยแถลงการของก๊าซพรอมว่าคำสั่งซื้อก๊าซจากยุโรปอยู่ที่ 79.6 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับวันที่10เมษายนเนี่ยซึ่งสูงขึ้นจากคำสั่งซื้อ 78.3 ล้านลูกบาศก์เมตรของเมื่อวันก่อนหน้านี้นะครับเล็กน้อยสำหรับรัสเซียเนี่ยนั้นเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่2ของโลกแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบส่วนใหญ่ให้กับโรงกลั่นในยุโรปอีกทั้งยังเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของยุโรปโดยจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 35% ส่วนยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญด้านความมั่นคงทางพลังงานของยุโรปเลยนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยส่งก๊าซปริมาณมหาศาลผ่านยูเครนไปยังยุโรปครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตัวนี้บางคนถามมีผลอะไรไหมคุณครับอาจจะไม่ได้มีผลกับก๊าซในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันส่งผลนะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยครับไม่สามารถที่จะฟื้นคืนกลับขึ้นไปยืนเหนือ100ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ครับทุกท่านนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างแรงกดดันให้กับราคาพลังงานเลยและถ้าหากว่านักทุนยังจำได้นะครับในช่วงเช้านี้ที่ผมรายงานไปมันมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ของประเทศจีนเนี่ยวันที่10เมษายนก็ยังคงยืนเหนือระดับ 20,000 อยู่นะครับอย่างตัวเลขใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายในวันที่10เมษายนวันเดียวเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยบางคนถามโอ้โหคุณเยอะอะไรประเทศเราเยอะกว่าไม่ๆครับไม่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขามีนโยบายก็คืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันกับโควิด-19ได้นะครับแต่ว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยยังมีการใช้นโยบายซีโร่โควิดอยู่ก็คือโควิดเป็นศูนย์ถ้าหากว่ายังมีตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อแบบนี้ต่อไปเขาก็จะทำการล็อกดาวน์ต่อไปเรื่อยๆซึ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันเยอะมากนะครับนักทุนอันดับต้นๆของโลกเลยนะถ้าเกิดว่าเขาจะมีการล็อกดาวน์โดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันก็จะทำให้ดีมานด์หรือว่าปริมาณความต้องการน้ำมันมันหายไปด้วยนี่คือสาเหตุเลยครับที่ว่าทำไมราคาน้ำมันของเราเนี่ยจึงไม่ฟื้นสักทีนะครับนี่ก็คือทั้งหมดและข่าวที่ผมดูแล้วว่าน่าจะสำคัญนะครับขอบคุณ